สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่26สิงหาคม2566มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียพบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินของซากเครื่องบิน Embraer Legacy ของเยฟเกนีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ที่ตกในแคว้นตะเวียทางตอนเหนือของกรุงมอสโกเมื่อวันที่23สิงหาคม2566รวมถึงพบศพผู้เสียชีวิตครบทั้ง10รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินการตรวจสอบทางอนุพันธุศาสตร์เพื่อยืนยันว่าเยฟเกนีปริโกซินเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตหรือไม่หลังจากที่รายชื่อผู้โดยสารระบุว่าเขากับมือขวาอย่างดมิทรีอุสกินโดยสารไปกับเครื่องบินลำนี้เหตุเครื่องบินตกดังกล่าวทำให้เกิดการคาดเดามากมายโดยเฉพาะฝั่งชาติตะวันตกก็บอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเป็นผู้ออกคำสั่งสังหารเยฟเกนีปริโกซินและอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้วยหรือไม่เนื่องจากผู้นำทหารรับจ้างวักในรายนี้เคยก่อกบฏและพยายามบุกรุกกรุงมอสโกเมื่อเดือนมิถุนายน2566แต่ว่าไม่สำเร็จท้ายที่สุดเยฟเกนีปริโกซินและก็กลุ่มวากเนอร์นั้นได้เดินทางเข้าไปอยู่ที่ประเทศเบลารุสตามข้อตกลงที่มีทางด้านลูคาเชนโกซึ่งเป็นผู้นำเบลารุสนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางด้านเยฟเกนีปริโกซินเพื่อยุติความขัดแย้งการก่อกบฏในครั้งนั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นนะครับการแถลงข่าวเมื่อวันที่25สิงหาคม2566ดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลของรัสเซียออกมาปฏิเสธการคาดเดาดังกล่าวบอกว่าเป็นเรื่องโกหกของชาติตะวันตกแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับสุดท้ายแล้วยังจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นถึงความชัดเจนในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งเวลานี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ทางด้านดมิทรีเปสคอฟนั้นไม่ได้ยอมยืนยันนะครับว่าเยฟเกนีปริโกซินเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยหรือไม่ซึ่งเขาบอกว่าจะต้องรอการตรวจสอบในขณะที่ทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีของเบลารุสนั้นออกมาระบุว่านักรบบริษัทรับจ้างวากเนอร์จำนวนกว่า 10,000 คนที่ประจำอยู่ในฐานทัพต่างๆในประเทศเบลารุสตามข้อตกลงที่จะยุติการก่อกบฏที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็บอกว่าเวลานี้ก็ยังคงจะอยู่ประจำการอยู่ในประเทศเบลารุสต่อไปในขณะที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าหลังจากนี้ทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกก็คงทำตามคำสั่งจากทางด้านรัสเซียหรือว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรกับทางด้านฝั่งของทหารรับจ้างวากเนอร์ในขณะที่เริ่มมีรายงานข่าวนะครับว่าทหารรับจ้างวากเนอร์จำนวนหนึ่งนั้นได้เริ่มทยอยเดินทางกลับสู่กรุงมอสโกและรายงานตัวสมัครเข้ามาเป็นทหารของกองทัพรัสเซียเพื่อที่จะยังคงได้ทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเยฟเกนีปริโกซินครับ